หลายๆครั้งที่ลูกของเราป่วยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอาจเกิดจากการสัมผัสเชื้อโรคขณะทานนมหลายๆคนอาจไม่รู้ว่าการเอามือสัมผัสด้านในขวดนมจุกนมกลวยปั๊มนมรวมไปถึงถุงเก็บน้ำนมอาจจะทำให้น้ำนมปนเปื้อนพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายลูกได้ควรล้างมือให้สะอาดหากต้องสัมผัสอุปกรณ์หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณกลวยปั๊มนมก่อนการปั๊มและควรล้างฆ่าเชื้อทุกครั้งไม่ควรแช่ตู้เย็นแล้วใช้งานซ้ำเพราะความเย็นที่ไม่มากพอเป็นตัวช่วยให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้เมื่อผ่านการฆ่าเชื้อแล้วควรจัดเก็บปลอดเชื้อไม่ปนกับของใช้อื่นๆของผู้ใหญ่หรือควรจัดเก็บในเครื่องอบ UV ที่มีโหมดจัดเก็บปลอดเชื้อซึ่งเป็นการระบายอากาศพร้อมฆ่าเชื้อซ้ำๆด้วยรังสี UVC จะมั่นใจว่าสะอาดพร้อมใช้อยู่เสมอค่ะและบางรุ่นมีโหมดฆ่าเชื้อซ้ำให้ทุกครั้งที่เปิดปิดตู้อบด้วยก็จะยิ่งทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าของใช้ลูกทุกชิ้นปลอดภัยค่ะเมื่อต้องเทน้ำนมลงในถุงเก็บน้ำนมควรสัมผัสบริเวณปากถุงเก็บน้ำนมให้น้อยที่สุดและควรเลือกใช้ถุงเก็บน้ำนมที่ฉีกได้ลดการใช้กรรไกรและควรมีช่องเทแยกเพื่อลดการสัมผัสของเชื้อโรคใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปบอกแม่ๆกันด้วยนะคะ